เมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาลานสแควร์เอเซ็นทรัลเวิลด์ทางปาเกโร่ลูบิแคนไทยแลนด์ได้จัดนิทรรศการแห่งพลังการขับเคลื่อนสกาเลตมิวเซียมรวมถึงยังเปิดตัวดร.ภาวัตกัมปวิทย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่และยังได้คุณปิยะเลิศใบหยกหรือเบียร์ใบหยกมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของประเทศไทยโดยคอนเซปต์ของงานนี้คือ The Masterpiece of High Performance Lubricant เพื่อโชว์ศักยภาพของน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพระดับโลกจากอิตาลีที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า93ปีบอกได้เลยว่ารถที่มาเข้าร่วมจัดแสดงภายในงานนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนอกจากนี้ทางคุณเดียโก้วาคาโรผู้ซึ่งเป็น Export Manager ของ Pagello Lubricant จากอิตาลียังเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับดร.ภาวัตกัมปวิทย์และบอกเล่าถึงภาพรวมการเติบโตของแบรนด์อีกด้วยและนี่คือภาพรวมของงาน Scarlet Museo ที่เรานำมาฝากกันครับWe'll be right back.